ทีนี้ไปกันที่รัฐมนตรียุติธรรมค่ะเขามีการตรวจเยี่ยมการเปิดทดลองการผลิตยาฟ้าทลายโจรอัดเม็ดนะคะหลังจากที่องค์การเภสัชกรรมเนี่ยเขามีการซ่อมเครื่องปั๊มยาบ้าและท่านก็ยังโชว์กลิ่นฟ้าทลายโจรให้โชว์ให้ได้ดูด้วยเพื่อการันตีถึงในเรื่องของความสะอาดปลอดภัยค่ะที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือว่าปปส.นะคะวันนี้นายสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมพร้อมคณะทำงานไปตรวจเยี่ยมการทดลองทดสอบการผลิตฟ้าทลายโจรแบบอัดเม็ดจากเครื่องปั๊มยาบ้าที่ถูกยึดมาจากผู้ผลิตค่ะโดยมีนายวิชัยชัยมงคลเลขาธิการปปส.นายแพทย์วัฒนชัยมิ่งบรรเจิดรักษาการผู้อำนวยการทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ร่วมตรวจเยี่ยมด้วยนะคะ คุณสมศักดิ์บอกว่าวันนี้เนี่ยปปส.เปิดทดลองนะคะผลิตฟ้าทลายโจรแบบอัดเม็ดโดยการกำกับดูแลโรงพยาบาลของราชทัณฑ์ซึ่งวันนี้มีเจ้าหน้าที่ของกรมราชทัณฑ์มาช่วยให้คำแนะนำต่างๆให้เป็นไปตามกฎหมายด้วยในส่วนของฟ้าทลายโจรผงวันนี้เนี่ยก็มีกลุ่มกุ้ยหลิมฮึ่งนะคะปราชญาจำกัดบริษัทที่มีความชำนาญด้านสมุนไพรไทยจีนมากว่า100ปีบริจาคฟ้าทลายโจร600กิโลกรัมโดยนายชุติพงศ์กอบอริยจิตเป็นตัวแทนมอบซึ่งจะผลิตได้ถึง 1.5 ล้านเม็ดโดยการเริ่มทดลองในวันนี้เนี่ยเป็นผลสำเร็จจากการได้ซ่อมเครื่องจักรโดยมีช่างจากองค์กรเภสัชกรรมนะคะมาซ่อมแล้วก็เปลี่ยนหัวตอกใหม่โดยเครื่องนี้เป็นเครื่องรูปแบบเดียวกับที่องค์การเภสัชกรรมเนี่ยเขาใช้ซึ่งเรายึดมาจากกลุ่มผู้ขายยาบ้าแล้วก็นำมาซ่อมทำความสะอาดแล้วก็เปลี่ยนตัวหัวตอกเดิมสำหรับผลิตยาฟ้าทลายโจรนายสมศักดิ์บอกว่าส่วนที่มีคนกังวลนะคะถึงในเรื่องของความสะอาดเพราะว่าเคยใช้ผลิตยาบ้ามาก่อนเนี่ยตรงนี้บอกว่าไม่ต้องเป็นห่วงค่ะก็มีการทำความสะอาดล้างทุกซอกทุกมุมอย่างดีและที่ตรงหัวตอกนะคะก็ถอดทิ้งไปหมดแล้วมีการตรวจจากองค์การเภสัชกรรมขอให้ทุกท่านเนี่ยสบายใจได้โดยเมื่อเราผลิตในการใช้กับผู้ต้องขังในเรือนจำแล้วหากมีเหลือก็จะแจกจ่ายไปตามกฎระเบียบของกฎหมายส่วนเรื่องของวัตถุดิบเนี่ยนอกจากเรือนจำจะปลูกแล้วนะคะทางปปส.ก็มีงานที่เกี่ยวกับกองทุนแม่ของแผ่นดินมี 24,455 หมู่บ้านทั่วประเทศที่เป็นหมู่บ้านพัฒนาเราก็หาอาสาสมัครประมาณ 1,000 หมู่บ้านแล้วก็เตรียมเงินเพื่อสนับสนุนต้นกล้า12ล้านต้นปลูกไร่ละ 12,000 ต้นเพื่อเป็นจุดเริ่มต้นของการปลูกค่ะก็จะเริ่มขึ้นในวันที่23สิงหาคมนี้ซึ่งเป็นเดือนของแม่จะมีการเก็บได้ในช่วงของเดือนธันวาคมซึ่งเป็นช่วงเดือนของพ่อพอดีนะคะคุณสมศักดิ์เชื่อว่าเมื่อมีฟ้าทลายโจรมากขึ้นเนี่ยจะช่วยให้การติดเชื้อลดลงได้เร็วเพราะว่าเราให้ยาเร็วทำงานกันเร็วทำให้เชื้อเนี่ยไม่ลงปอดลดการเสียชีวิตลงได้ซึ่งหากประชาชนมีฟ้าทลายโจรแล้วไม่มีที่ผลิตก็สามารถติดต่อปปส.และเรือนจำทั่วประเทศได้นะคะก็จะช่วยผลิตยาให้ผู้สื่อข่าวรายงานด้วยนะคะว่าวันนี้เนี่ยคุณสมศักดิ์และคณะที่เดินทางไปชมขั้นตอนของการผลิตรวมทั้งทดลองนะคะกินฟ้าทลายโจรอัดเม็ดด้วยเพื่อยืนยันว่าสามารถกินได้จริงมีความสะอาดและก็ปลอดภัยตามมาตรฐานค่ะหลายคนก็เป็นห่วงคุณสมศักดิ์นะคะว่า ไม่ทราบว่าเครื่องทำความสะอาดไปหรือยังเกรงว่าจะมีเศษของยาบ้าเหลืองเหลืออยู่นะคะก็เป็นห่วงสุขอนามัยของคุณสมศักดิ์ว่ากินไปแล้วจะคึกกว่าเดิมหรือเปล่าแต่จริงๆคงไม่นะคะเขาต้องมีการทำความสะอาดเป็นอย่างดีนะคะเขาเปลี่ยนหัวเรียบร้อยใช่เปลี่ยนเป็นห่วงใช่ไหมคะกลัวคุณสมศักดิ์จะนอนไม่หลับขยันตลอดทำงาน24ชั่วโมงนะคะใช่ค่ะ